ยังบอสตีแม่เมสันกลัวมึงดิตัดโถเกิดแม่งตรงนี้แล้วมาฮะยังไงยังไงอะไรมึงเนี่ยตีปั๊บ2ตัวกูขอ2ตัวเนี่ยปั๊บกาวแล้วกาวแล้วตัวเดียวตัวเดียวเยี่ยมให้กูโอ้ยเยี่ยมอยู่เยี่ยมอะไรเนี่ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4รถ1 2 3 4ทดสอบ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 ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคนชอบทดสอบภารกิจมากๆเลยนะเนียนกริบเลยสัตว์คือชอบอยู่อันหนึ่งนะภารกิจสำหรับการทดสอบเนี่ยแน่นอนเลยเกมนี้นะครับมิว2โอ้เล่นบ่อยมากบ่อยเกมนี้ชอบสุดในการทดสอบเนี่ยคือภารกิจล่าบอสมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับระหว่างเราเดินนะมีน้ำตกผ่านด้วยสวยงามนะครับความเพลินเนี่ยในการล่าบอสอุ๊ยอะไรวะลบ500กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยลบ500ทำอะไรมึงวะเนี่ยนะเร็วดิอ๋อนี่ไงถึงแล้วเฮ้ยใครมันตีบอสตายหมดเลยวะตัวนี้ก็ได้อ่ะเปล่าไหนบอสวะมันมีคนตีบอสไปแล้วเนี่ยหมดหน้าแม่งทีนี่ทำไมมันแย่งบอสกูตีแม่งไหนสักกลัวมึงดิกลัวป่ะแต่ที่แบบชอบเลยก็คือไปตีบอสนี่แหละแล้วมันก็ตีคนอื่นได้มันคือหมวด PK นั่นเองทำให้ภารกิจการล่าบอสของเราเนี่ยตื่นเต้นมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมี PK นั่นแหละแต่ว่ามันมีอยู่แผนที่หนึ่งนะครับที่คนเลเวลเยอะๆเท่านั้นถึงจะไปได้แดนเหวลึกเลเวลขั้นต่ำมันต้องเป็น280นะครับเนี่ยเห็นไหมเมจิกการ์เด้นเนี่ยเข้าได้ตอนนี้เราเลเวล300เราไปได้แดนเหวลึกเนี่ยเวลาเราเข้ามาตรงเนี้ยนะภารกิจนะครับของแมปนี้เนี่ยมันจะให้ของรางวัลที่ไม่ให้เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเท่าไหร่ดูเห็นไหมเนี่ยมันได้ไอเนี่ยหินตีบวกเม็ดหนึ่งดูดิของดีแบบนี้เนี่ยมันเอาไว้ไปตีบวกอาวุธเนี่ยอาวุธเราอะหินนะพวกอะไรพวกเนี้ยอัญมณีชีวิตเนี่ยเห็นไหมมันหาได้จากที่นี่ไงเนี่ยดูดิเควสอะเหวลึกเนี่ยว้าเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนเลยเนี่ยดวลศึกมนุษย์หมาป่าฮะยังไงอะไรมึงเนี่ยตีปั๊บเก่งมึงอะเดี๋ยวเติมเลือดตรงไหนวะเดี๋ยวต้องเติมเลือดคงจะลาดอย่างนี้เนี่ยแม่งนี่แหละความตื่นเต้นในการทำภารกิจโอ้มันกด PK ลุยกันอย่างนี้เหรอกระต่ายบ้าคลั่งอ่ะโอ้โหคนเป็นล้านเลยคงไม่โดนตีกันแล้วเนี่ยโอ้กูตายแล้วมึงกระต่ายคลั่งได้ไหมเนี่ยสควอชหนึ่งเฮ้ยสควอชหนึ่งโอ้โหมึนเฮ้ยขาดตัวเดียวเอาไปมึงเต็มที่เลยอ่ะโอ้โหปั๊บให้กูทำเควสบ้างขาดตัวเดียวเองให้กูตีเฮ้อพวกมึงก็เก่งเกินอ่ะโอ้มันตีกูทีละหมื่นโอ้ตายให้กูได้ทำเควสบ้างเพื่อนโอ้โหมึงยังอยู่คนเดียวเลยหรือไงวะฮะเกมเนี้ยเรียบร้อยกูได้แล้วเควสกูแม่งกูไปทำตัวอื่นดีกว่าน่ารอดภารกิจแม่งเยอะนะครับแดนเหวลึกพี่เสื้อปนเปื้อนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยพี่เสื้อปนเปื้อนพี่เสื้อปนเปื้อนกูมาแล้วอีพี่เสื้อปนเปื้อนจ๋านี่ปั๊บ4ตัวไอ้ดิกู4ตัวฮะกูขอ4ตัวตัวเดียวเรียบร้อย5ครั้งแล้ววะกูเปลี่ยนละไปตีกระต่ายบ้าข้างดีกว่ามันไม่คุ้มของแต่ว่าคนมันเยอะนี่ไงกูโดนเป็นหมื่นกูจะมาตีกระต่ายเลือดกูครึ่งหลอดอีกแล้วกระต่ายโอ้โห8ตัวไม่ได้ตีแล้วมันคนเต็มเลยแม่งเห็นแต่ชื่อไม่เห็นตัวนี่เฮ้ยเห็นตัว2ตัวกูขอ2ตัวเนี่ยปั๊บกาวแล้วตัวเดียวตัวเดียวให้กูโอ้ยเยี่ยอยู่เยี่ยอะไรเนี่ยกูให้เลยตัวเดียวเข้ามาปั๊บอ้าวได้เว้ยตัวเว้ยไอสัตว์ออกเลยถอยแล้วเข้ามาดีกว่าโอ้พอพักก่อนนอกจากว่าเราจะมาทำเควสอะไรแบบนี้นะในแดนหิวลึกความเล้าใจมันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ
ระบบข้ามเซิร์ฟคือระบบข้ามเซิร์ฟเนี่ยนะมันเป็นระบบใหม่มันตีก็ได้เลยแบบเนี้ยแต่ความสัมพันธ์ระดับเซิร์ฟเนี่ยจะจัดใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะได้เจอกับคนเดิมนะคือมันก็จะเจอพวกที่อยู่เซิร์ฟอื่นนะครับแต่ว่ามันมาตีเราได้ซึ่งระบบนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่ต่อสู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเพราะเลือกจับทีมกับเพื่อนเซิร์ฟอื่นได้อย่างภารกิจที่ไปทำมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมกูต้องเข้าตีก่อนกูเข้ามาตรงนี้ปุ๊บกูต้องรีบมาหาเลยคือถ้าไม่มีตีมึงตายอย่างเดียวเลยคนมึงแย่งกันอะแล้วแม่งมากันไล่เซิร์ฟไงมันเลยต้องรวมกันรวมตี้กันนะครับเนี่ยกิจกรรมมันเนี่ยกิจกรรมเหวลึกเนี่ยที่ทำเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยไหม20ครั้งนี่ตอนนี้กูทำเสร็จแล้วส่วนไอ้สองกล่องข้างบนเนี่ยกล่องทองควีนโต้กลับเนี่ยมันต้องรออีก5ชั่วโมงนะกูนี่พอดีเลยมาพอดีเลยนี่ไปหาก่อนเว้ยเฮ้ยไปดูก่อนไปดูก่อนนี่เอาชนะบอสเนี่ยจะได้ตีป่ะวะเนี่ยต้องรีบไปแล้วตี้กูมีคนเดียวเลยบอสเกิดแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยตัวเนี้ยทองคำเนี่ยเฮ้ยทันไหมเนี่ยไอ้สัตว์กูยังไม่ได้เจอบอสเลยอ้าวแล้วชื่อบอสหายไปแล้วปะโถแม่งโอ้โหแล้วมึงรีที3ชั่วโมงพระเจ้าเนี่ยเป็นกิจกรรมในดินแดนนะไอตัวเมื่อกี้กูก็ยังไม่ได้เห็นหน้าบอสเลยมันตายห่าไปแล้วคนแม่งแย่งกันตีเยอะเกินจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งนะเว้ยแต่ว่าเราหามาให้ได้อันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ไปหามานะมันมีชื่อว่าพ่อค้าลึกลับพ่อค้าลึกลับเนี่ยมันจะมาขายพวกสัตว์ขี่เฉพาะแล้วก็ฉายาพิเศษพร้อมกับสมบัติอันมีค่าต่างๆมากมายมีพ่อค้าพวกมาปุ๊บมันเอามาขายถูกกว่าชาวบ้านเขาแต่ว่าเราต้องแย่งกันซื้อไงสงครามข้ามเซิร์ฟสุดยอดข้ามทุกอย่างแผนที่บอสเพชรพ่อค้าเก็บแร่ด้วยข้ามแม่งหมดเลยข้อดีของระบบนี้นะครับจะได้สัมผัสกับการเล่นแบบใหม่นี่ก็จริงนะครับเพราะว่ามันเป็นการข้ามเซิร์ฟไงก็อาจจะได้เพื่อนเพิ่มแล้วก็อาจจะได้ตีนเยอะกว่าเดิมการเก็บแร่เนี่ยจะมีมากกว่าเควสเก็บแร่ปกติและจะมีภารกิจข้ามเซิร์ฟที่หลากหลายให้เพื่อนๆได้ทดลองแนะนำให้จับทีมตั้งตีเข้าทำภารกิจทำตีไงเก็บแร่และเยอะกว่าชาวบ้านเขาร้านค้าลึกลับจะนำสินค้าดีๆมาขายในราคาย่อมเยาสินค้ามีจำนวนจำกัดมากกว่ามีสิทธิ์ก้อนอันนี้ก็นั่นแหละคือเขามาขายถูกอ่ะมันก็ต้องแย่งกันหน่อยแต่ก็อยู่ที่ดวงด้วยเนี้ยถ้าเกิดใครเจอก่อนก็ได้ซื้อก่อน4เป็นระบบข้ามเซิร์ฟที่มีความท้าทายไม่น้อยเพราะทุกคนจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆเอาชีวิตรอดในการข้ามเซิร์ฟเห็นไหมทีมดีเนี่ยมันก็ไปตีกับคนอื่นได้และแม่งก็ไปหวดกับเขาได้เลยสุดยอดเลยครับการทดลองภารกิจเห็นไหมเราต้องบอกความประทับใจก่อนเลยนะครับคือเกมนี้นะระบบที่เพิ่มเข้ามานี่สุดยอดมาก ระบบนี้แหละข้ามเซิร์ฟนี่แหละสุดยอด very good ส่วนในเรื่องดันเจียนเนี่ยจริงๆชอบทุกดันเลยโดยเฉพาะที่มันมีของดีๆแล้วก็บอสต้องเกิดแล้วไปตีให้ทันซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างยากเพราะแม่งคนอื่นตีเร็วมากก็อยากจะฝากชวนนะครับสำหรับคนที่ชอบเกมแบบเก็บวงเก็บเวลอะไรแบบเนี้ยนะตีวงตีบอสเนี่ยอย่าลืมนะครับไปโหลดข้างล่างใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ให้อ่ะผ่านไปกับบททดสอบนี้เย้โอเคไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไป